มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรำลึก43ปีเหตุการณ์6ตุลา19โดยมอบรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ให้กับนายศิรวิทย์เสรีธนวัฒน์หรือว่าจ่านิวขณะที่นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีซึ่งเป็นองค์ปาฐกในวันนี้ขอพรรคการเมืองอย่าห่วงแต่ประโยชน์ของพรรคและขอคนรุ่นใหม่ไม่สิ้นหวังต่ออนาคตของประเทศค่ะนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงนักการเมืองไปร่วมวางดอกไม้สีขาวที่ปฏิมานุสรณ์6ตุลา2519ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ขัดแย้งทางความคิดจนนำมาสู่การสูญเสียเมื่อวันที่6ตุลาคม2519หรือเมื่อ43ปีที่แล้วในกิจกรรมวันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้มอบรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์เป็นปีแรกให้กับนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวในฐานะที่เคลื่อนไหวรณรงค์ด้านสิทธิทางสังคมและกิจกรรมทางการเมืองนอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาโดยนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีหนึ่งในนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อ43ปีที่แล้วเป็นองค์ปาฐกและให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าโดยส่วนตัวเห็นว่าการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปมากและไม่คิดว่าการเมืองจะหวนกลับไปสู่ความรุนแรงแบบเดิมแม้จะผ่านประชาธิปไตยเต็มใบบ้างครึ่งใบบ้างแต่เชื่อว่าจะเกิดการเมืองเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นอีกทั้งคนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกประชาธิปไตยนายแพทย์สุรพงษ์อธิบายถึงเนื้อหาในปาฐกถาตอนหนึ่งว่าหยุดซึมเศร้าปาดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อไปก็เพื่อต้องการอธิบายต่อคนรุ่นหลังว่าเมื่อเปรียบเทียบความตึงเครียดของเหตุการณ์เมื่อ43ปีที่แล้วมานั้นในปัจจุบันนี้ยังถือว่าน้อยกว่ามากจึงขออย่าให้ท้อแท้หวาดกลัวหรือทิ้งบ้านเมืองไปต่างประเทศเพราะเชื่อมั่นว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่การพัฒนาและขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพได้อีกทั้งเห็นว่าการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียมีประโยชน์ในแง่การกระจายข่าวสารข้อเท็จจริงได้เร็วมากกว่าในอดีตที่มีข่าวลวงสร้างความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งถ้ามองไปว่าเมื่อ43ปีที่แล้วมีโซเชียลมีเดียความขัดแย้งจะหนักหนายิ่งกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อ43ปีที่แล้วมากเพราะว่าการมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแต่ในทางกลับกันถ้าหากมีโซเชียลมีเดียใน43ปีที่แล้วหลายๆเรื่องที่เคยเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ปลุกปั่นขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียแล้วนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นผมคิดว่าการที่มีโซเชียลมีเดียในวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณมากกว่าเป็นโทษแล้วทำให้ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยถูกเผยแพร่กระจายออกไปพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายไม่สามารถจะอยู่ได้คงทนกี่วันนายแพทย์สุรพงษ์ยังแสดงความเห็นด้วยว่าผู้มีอำนาจในระบอบประชาธิปไตยในขณะนี้ต้องฟังเสียงประชาชนให้มากและเข้าใจว่าแม้นายกรัฐมนตรีจะมีความคิดเห็นส่วนตัวแต่หากฟังความเห็นประชาชนมากขึ้นก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้มากเช่นกันส่วนนักการเมืองก็ควรนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคเพียงอย่างเดียว